เราลูกๆทั้ง5คนนะครับก็มาแสดงมุทิตาจิตนะครับส่งคุณพ่อวันสุดท้ายนะฮะก็ในชีวิตรับราชการคุณพ่อจะสอนเสมอว่าให้ทำตัวทำชีวิตให้สมถะนะครับหิวเราก็มีข้าวกินนะฮะฝนตกเราก็ไม่เปียกเพราะเรามีบ้านอยู่นะครับอยากไปไหนเราก็มีรถขับนะครับเราไม่ต้องมีสมบัติอะไรมากนะครับเพราะชีวิตรับราชการมันคงไม่ร่ำรวยนะฮะสิ่งที่คุณพ่อทำให้ดูเป็นแบบอย่างและเป็นสิ่งที่ท่านภูมิใจก็คือท่านจะรักลูกน้องนะครับวันใดที่ลูกน้องถูกทำร้ายนะครับเช่นลูกน้องถูกยิงนะครับไม่ว่าท่านจะติดภารกิจอะไรนะฮะท่านจะยกเลิกทุกอย่างท่านจะเตรียมอาวุธครบมือนะฮะเตรียมสรรพกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วก็ต้องไปนะฮะจับไอ้คนที่ก่อเหตุให้ได้นะฮะสิ่งตรงนี้ก็จะได้ใจลูกน้องเสมอมาแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆนะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากถึงคุณพ่อแล้วก็ผู้ใต้บังคับของคุณพ่อนะครับว่าวันนี้คุณพ่อได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับต่อจากนี้ไปก็คงจะเป็นหน้าที่ของพวกเราตำรวจรุ่นหลังนะฮะที่จะทำหน้าที่รับใช้ชาติบ้านเมืองแล้วก็ประชาชนต่อไปครับก็ท่านสมถะนะฮะท่านก็ทำไร่ทำสวนนะครับแล้วก็ปลูกบ้านหลังขนาดย่อมๆไว้ที่ต่างจังหวัดนะฮะหลังจากนี้ท่านก็คงจะกลับไปตามวิถีทางของท่านนะฮะก็ฝากให้ลูกเดินต่อไปในชีวิตตำรวจครับท่านจะสอนให้จงรักภักดีต่อสถาบันนะครับแล้วก็ต้องกตัญญูรู้คุณต่อผู้บังคับบัญชาและผู้มีพระคุณครับตรงนี้เราก็ยึดมั่นเสมอมาครับ